เวลาทานอาหารอยู่ร้านอาหารหรือว่าทานอาหารร่วมกับผู้อื่นนะคะให้ใช้ช้อนกลางตักค่ะมาเหรอเรยาคุณออฟเรียกเรยามามีอะไรหรือเปล่าคะเรยานี่เธอทำงานกับฉันมากี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ5ปีได้ค่ะ5ปีนานเหมือนกันนะเนี่ยยังไงฉันก็ต้องขอบคุณเธอนะที่ดูแลฉันมาอย่างดีอ่ะนี่เธอดูแลฉันยิ่งกว่าเป็นเลขาฉันซะอีกนะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเต็มใจดีเลยงั้นฉันมีอะไรให้เธอช่วยหน่อยมีอะไรหรอคะรอแป๊บนึงนะคุณออฟเรยานี่ม่อนผมฝากคุณเนี่ยดูแลฝึกฝนให้ม่อนเนี่ยแต่งตัวสวยๆเพื่อออกงานสังคมหน่อยนะผมอยากให้ม่อนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมทั้งงานบ้านแล้วก็งานเรือนเพราะว่าในอนาคตเนี่ยม่อนจะต้องเข้ามาเป็นสะใภ้ในตระกูลของผมผมอยากให้เขาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมทุกอย่างผมฝากคุณด้วยนะอะไรนะคะคุณออฟคุณฟังไม่ผิดหรอกในอนาคตเนี่ยม่อนจะต้องเข้ามาเป็นสะใภ้ในบ้านของผมผมไม่อยากให้คุณแม่เนี่ยไม่ชอบม่อนผมอยากให้ม่อนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมทุกอย่างฝากคุณด้วยนะรบกวนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ออฟมากนะคะแล้วก็คุณเลขาด้วยพอดีฉันมาจากบ้านนอกอ่ะคงต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะเลยได้เลยค่ะขอบคุณนะค่ะโหวันนี้ม่อนสวยเป็นพิเศษเลยนะเชิญนั่งสิครับค่ะนั่งก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวยมากเลยครับจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่เรยาค่ะที่พาม่อนไปเลือกชุดสวยๆม่อนถึงได้ใส่แล้วออกมาดูดีขนาดนี้พี่เรยาเนี่ยเป็นเลขาที่ดีมากเลยนะคะพี่ออฟไม่เป็นไรหรอกค่ะมันเป็นหน้าที่ของเรยาอยู่แล้วม่อนลองทานนี่สิเนี่ยของโปรดของผมเลยนะร้านนี้อร่อยมากเลยคุณม่อนคะเวลาตักอาหารเข้าปากนะคะให้ตักช้าๆเดี๋ยวมันดูไม่งามอ๋อค่ะลองดูค่ะใช่ค่ะอร่อยไหมงั้นลองทานนี่สิอันเนี้ยเมนูแนะนำเลยนะคุณม่อนคะเวลาทานอาหารอยู่ร้านอาหารหรือว่าทานอาหารร่วมกับผู้อื่นนะคะให้ใช้ช้อนกลางตักค่ะอ๋อค่ะใช่ค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมสอนม่อนเองม่อนต้องจับช้อนหน้าแล้วก็ตักแล้วก็ตักแบบนี้ครับก็ช้อนวางไว้ที่เดิมตอนนี้ก็ทานได้อร่อยไหมอร่อยค่ะถ้าอร่อยเนี่ยมันก็ต้องกินเยอะๆนะได้ค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าคะร้องไห้ทำไมไม่เป็นไรค่ะ
พอดีว่าแกงมันเผ็ดไปหน่อยเผ็ดเหรอเลยยาถ้าเผ็ดเนี่ยก็สั่งอย่างอื่นได้นะไม่เป็นไรหรอกค่ะมียาอิ่มแล้วเดี๋ยวเลยยาขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะม่อนกินเยอะเลยนะเธอซะหน่อยเธอมันก็แค่เลขาไม่มีความสำคัญอะไรกับเขาหรอกสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะลูกออฟวันนี้ผมพาลูกสะใภ้ของคุณแม่เนี่ยมาให้คุณแม่รู้จักด้วยนะครับอ้าวอยู่ไหนล่ะว่าแต่ว่าลูกสะใภ้ของแม่เนี่ยสวยหน้าตาดีขนาดไหนเรียาพามอนเข้ามาได้แล้วครับใช่ครับมอนนี่ค่ะคุณแม่นี่เหรอหนูม่อนนั่งก่อนสิลูกใช่ค่ะม่อนนี่ค่ะเป็นไงครับแม่ม่อนเนี่ยสวยเหมาะสมกับที่จะเป็นลูกสะใภ้ของตระกูลเราไหมครับสวยวิริยามารยาทก็ดีน่ารักต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่ชอบรักแล้วก็เอ็นดูหนูชอบมากที่สุดเลยถ้ากิริยามารยาทมันน่ารักน่าเอ็นดูอย่างนี้สิถึงจะเหมาะกับเป็นลูกสะใภ้ตระกูลเรามากที่สุดเลยลูกครับแม่เออถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเรียาขอตัวก่อนนะคะจะรีบไปไหนอ่ะเรียาอยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนสินี่ถ้าไม่ได้เธอเนี่ยทุกอย่างคงไม่ออกมาดีขนาดนี้หรอกนะใช่ค่ะคุณเรียาอยู่ด้วยกันก่อนนะคะอ้าวหนูเรียาหนูร้องไห้ทำไมล่ะลูกเปล่าค่ะเรียาแค่ดีใจแทนคุณม่อนแล้วก็คุณออฟนะคะสวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วครับอ้าวไอ้ตัวแสบมานั่งนี่เลยมาผมนั่งครับพี่ผมคิดถึงแม่มากเลยนะครับลูกชายของแม่เนี่ยมาถึงก็ปากหวานเลยใช่ไหมว่าแต่คิดถึงแม่หรือว่าคิดถึงใครกันแน่เอ่ยแม่ผมก็คิดถึงทั้งสองคนเลยครับแต่ฉันว่าเนี่ยคนที่แกคิดถึงมากกว่าคุณแม่เนี่ยน่าจะเป็นม่อนนะพี่ก็รู้ใจผมซะจริงๆเลยนะเอ้าแล้วฉันเป็นพี่ชายแกนี่หว่า วันนี้ม่อนแต่งตัวสวยจังเลยนะครับไม่เสียแรงเลยที่ผมให้พี่ออฟเนี่ยคอยสอนมารยาทแล้วก็การเข้าสังคมให้กับม่อนเนี่ยนี่แหละครับที่จะเหมาะเป็นภรรยาของผมฮะอะไรกันนะคุณม่อนเป็นภรรยาคุณเบนเหรอคะก็ใช่นะสิเรยาม่อนกับเบนเนี่ยเขาเป็นแฟนตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วส่วนพ่อแม่ของม่อนเนี่ยเขาเป็นชาวสวนผลไม้เขาก็เลยไม่ค่อยได้ออกงานสังคมเหมือนเราใช่ครับแม่คือที่ผมไม่บอกคุณแม่เนี่ยผมกลัวคุณแม่จะไม่ชอบม่อนนะครับผมก็เลยให้พี่ออฟเนี่ย
คอยฝึกม่อนให้เป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็เก่งครับว่าไงน้องชายสวัสดีครับพี่ออฟคือผมใกล้จะเรียนจบแล้วนะพี่จริงเหรองั้นดีเลยแกรีบเรียนจบแล้วก็รีบมาช่วยพี่เนี่ยทำงานได้ละก่อนทำงานเนี่ยผมขอแต่งงานก่อนได้ไหมครับแต่งงานนี่แกจะขอแต่งงานก่อนเหรออะไรยังไงเนี่ยแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเนี่ยก็เรื่องนี้แหละครับที่ผมโทรมาผมก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากพี่หน่อยนะครับเฮ้ยแกนี่นะแกพูดมาเลยครับขอบคุณครับพี่คือว่าต้องขอบคุณคุณเลยามากเลยนะคะที่สอนให้ฉันทุกอย่างจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งทำให้ดูดีขนาดนี้ก็ขอบคุณคุณมากนะครับที่คอยดูแลม่อนเป็นอย่างดีคุณระยานี่ฉันคิดไปเองคนเดียวเหรอเนี่ยคุณคิดอะไรเหรอเรยาเปล่าค่ะฉันไม่ได้คิดอะไรแต่ผมรู้นะว่าคุณคิดอะไรเพราะว่าผมเนี่ยก็คิดเหมือนคุณคุณออฟนี่แสดงว่าแม่จะได้ลูกสะใภ้ทีเดียวทั้งสองคนเลยเหรออย่างนี้ก็ดีสิแม่จะได้อุ้มหลานเร็วๆคุณออฟคะแต่ว่าเรียาเป็นแค่เลขาคุณออฟนะคะคุณเรียาคะแต่ว่าเป็นเลขาที่รักพี่ออฟมากที่สุดใช่ไหมคะมัน